สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยฤดูหนาวหันษาใช่ไหมคะเด็กๆได้รู้แล้วว่าการเกิดฤดูหนาวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรได้รู้ถึงลักษณะสภาพอากาศของฤดูหนาวรู้ถึงการแต่งกายในฤดูหนาวที่ทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นวันนี้นะคะคุณครูหยกก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับโรคและภัยที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวกันค่ะในฤดูหนาวนะคะสภาพอากาศก็จะเย็นใช่ไหมคะมีอุณหภูมิที่ต่ำอุณหภูมินี้นะคะจะทำให้เชื้อโรคนั้นนะคะเจริญเติบโตได้ดีเลยทีเดียวละค่ะและโรคที่มากับฤดูหนาวนั้นมีเยอะเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูหยงจะพาเด็กๆไปรู้จักกันค่ะไข้หวัดเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลพบในฤดูหนาวมากกว่าปกติเมื่อร่างกายอ่อนแอเชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเกิดจากเชื้อไวรัสที่มากับอากาศก็คือเชื้อไรโนไวรัสนะคะก็จะมีอาการไอจามมีน้ำมูกปวดศีรษะหรือมีไข้นะคะแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายโรคไข้หวัดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับโรคไข้หวัดธรรมดาแต่มีอาการรุนแรงกว่าค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่านะคะหากปล่อยไว้ให้เชื้อเกิดการแทรกซ้อนอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะอาการของโรคมีดังนี้ค่ะมีอาการหนาวสั่นมีไข้ขึ้นสูงไอเจ็บคอปวดศีรษะและบริเวณเบ้าตาค่ะคัดจมูกมีน้ำมูกอ่อนเพลียและปวดเมื่อยตามร่างกายโรคปอดบวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสเมื่อติดเชื้อจะทำให้มีเสมหะมากขึ้นอาจมีภาวะหลอดลมตีบนะคะทำให้บริเวณปอดของเรานั้นไม่สามารถรับออกซิเจนได้ตามปกตินะคะอาการก็จะมีดังนี้ค่ะมีไข้สูงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและมีอาการไอค่ะโรคอุจจาระร่วงเกิดจากเชื้อไวรัสโรต้านะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆค่ะเนื่องจากเด็กๆนั้นเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ก็จะชอบหยิบจับสิ่งต่างๆเข้าปากได้ง่ายสิ่งของเหล่านั้นอาจจะมีเชื้อโรคนี้อยู่นะคะอาการของโรคนะคะก็จะมีอาการท้องเสียถ่ายเหลวถ่ายบ่อยค่ะอาเจียนปวดท้องแล้วก็มีไข้อ่อนๆค่ะโรคหัดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสรูบีโอรามักพบในเด็กเล็กนะคะที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันมากกว่าผู้ใหญ่นะคะติดต่อผ่านทางอากาศและสารคัดหลั่งทางจมูกและปากของผู้ติดเชื้ออาการแรกเริ่มก็จะคล้ายๆหวัดค่ะจะมีอาการไข้ขึ้นสูงไอมากตาแดงมีตุ่มเล็กๆสีแดงคล้ำขึ้นตามตัวค่ะโรคไข้สุกใสเกิดจากการติดเชื้อไวรัสราวิเซลล่าติดต่อโดยการหายใจรับเชื้อที่แพร่อยู่ในอากาศการสัมผัสโดยตรงหรือสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นโรคสุกใสหากเป็นแล้วนะคะมักจะไม่เป็นกลับมาเป็นอีกอาการของโรคมีดังนี้ค่ะมีอาการไข้ต่ำๆอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายและมีตุ่มใสๆขึ้นตามตัวค่ะนอกจากโรคก็ยังมีอันตรายจากภัยหนาวนะคะภัยหนาวเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวจัดอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสและลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราอาจทำให้มีภาวะหนาวตายเพราะร่างกายไม่สามารถปรับตัวกับอากาศที่เย็นจัดได้ถ้ามีอากาศเย็นอากาศหนาวเป็นเวลานานๆโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอจะทำให้เกิดภาวะตัวเย็นเกินไปและทำให้เสียชีวิตได้นะคะภัยจากไฟไหม้เพราะเนื่องจากฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่แห้งและมีลมพัดแรงทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วยากต่อการควบคุมนะคะเด็กๆได้รู้จักโรคและภัยที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวแล้วเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะ
ข้อใดเป็นโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวข้อ1โรคไข้หวัดข้อ2โรคไข้เลือดออกข้อไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะโรคไข้หวัดนั่นเองเด็กๆเก่งจังเลยค่ะข้อใดเป็นภัยที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวข้อ1เด็กๆสังเกตดูภาพดีๆนะคะข้อ2ข้อไหนนะเป็นภัยที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวใช่แล้วค่ะข้อ2นั่นเองก็คือภัยหนาว